ขายกล้วยทอดฮะที่กล้วยทอดพ่อจ๋าครับนี่กล้วยทอดกล้วยทอดพ่อจ๋ากล้วยทอดพ่อจ๋าเนี่ยมีดราม่ายังไงเขาไปแบบไปโพสต์ว่าแบบมีคนตกงานเยอะแล้วพี่ผ้าก็ไปโพสต์เลยใครอยากทำงานทักอินบ็อกซ์มาหาผมนะครับผมจะหาคนแพ็คกล้วยทอดผมไม่ผมไม่ได้บอกว่าทักอินบ็อกซ์เว้ยผมไปโพสต์ว่าผมอยากช่วยเหลือใครอยากได้งานปรากฏว่าก็มีแบบคนเข้ามาคอมเมนต์ในนั้นน่ะเต็มเลยว่าเอออยากกับคุณไม่มาอินบ็อกซ์หาผมมีคนอินบ็อกซ์หาผมหลายคนนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมีคนไม่อินบ็อกซ์แล้วก็ไปตอบหน้าวอลหน้าเพจนั้นว่าเนี่ยมาเอาเท่แบบแล้วหายไปแม่งไม่จริงใจอะไรเงี้ยด่าเลยอ่ะด่าเสียเลยอ่ะคนอินบ็อกซ์มาหาผมก็จบแล้วมันไม่ได้ยากไงแบบผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะมาด่าผมว่าไม่ลงเบอร์ไว้เอ้าผมไม่ได้มีหน่วยงานจะต้องรับสายผมไม่ได้มีคนเยอะตอนนี้พูดตรงยังไม่จบเลยเพราะว่าไปออกทีเด็ดลูกหนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปบอกว่าต้องการคนแท็กเหมือนกันแล้วคนนั่งดูรีลันไงคนดูรีลันก็จะว่าแม่งเรื่องใหม่ตลอดแม่งทีมงานเอาอ่ะตอนนี้คนทักด้วยผมแม่งล้นบ้านแล้วเนี่ยใบกล้วยหนึ่งใบกล้วยหนึ่งใบคนแพ็ก10อ่ะตอนนี้1ใบ10ตอนแรกขายไม่ทันคนแพ็กตอนนี้แพ็กไม่ทันคนที่ผมไปเน้นคือบริษัทชุดชั้นในที่เขาถูกเลิกจ้างโดยฉับพลันเลยอ่ะแต่มันก็จะมีดราม่าไงว่าแบบโรงงานนั้นน่ะมันอยู่จังหวัดนู้นนี่แต่เขาอยู่ลาดพร้าวบอกไอ้ฟูมึงบ้าหรือเปล่าเขาอยู่นี่มึงจะให้เขาไปทำลาดพร้าวได้ไงมึงก็สะดวกมึงก็มาไปแล้วพักเท่าไหร่มึงจะไปลาดพร้าวเท่าไหร่ล่ะมึงถามกูได้ยังไงอ่ะคนมาจริงนะได้คนประมาณสัก6-7คนอะไรเงี้ยมาช่วยทำตอนนี้6-7คนแล้วพี่เมียหรือคนงานพี่คนงานครึ่งนึงแล้วก็เริ่มทยอยเป็นเมียละครึ่งนึงมึงจะว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่50-60มึงให้กู30เปิดสิยายอ่ะโจ๊ะแล้วใครจะเชื่อครับว่าจริงๆแล้วคนสูงอายุอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าทำงานไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยแต่คนที่มาทำงานผมเนี่ย50กว่าเนี่ยเฮ้ยเขานั่งทำแข็งแรงมากเลยนะแล้วพี่ไปย่องเข้าห้องเขาตอนคืนนี้ได้ด้วยเขาไปนอนในห้องลูกเก๋าเฉยเลยครับโทษฮะเหลือให้กูไหว้ทุกคนเหลือให้คนให้มีคนให้กูก่อนทุกคนนะอะไรกันโอเคโทษทีนะครับท่านพี่โจ๊กก่อนเดินเข้ามาเนี่ยเข้ามาแบบกลับมาจริงจังต่อครับพี่ถ้าเขาสมัครกับเราแล้วเขาใจเขามาแล้วนึกออกเขาจริงจังกว่าแบบเด็กๆใช่ไหมว่าอ๋อเป็นงานแท็กด้วยนะครับอีกทีเขาก็แบบโอเคค่ะก็ลองมาทำดูพอลองมาทำเขาก็ทำได้จริงๆเราก็เลยแบบเขาทำแข็งแรงกว่าวัยรุ่นอีกนะเพราะวัยรุ่นจะมีแบบออกไปชิลออกไปพักดูดกาแฟดื่มน้ำอะไรเงี้ยแต่คนนี้คือแบบโอ้ตั้งใจทำมากคือเราก็แบบแฮปปี้กับเขานะมันมีดราม่าเรื่องของจำนวนเงินด้วยนิดนึงคือผมลงไว้ว่าแท็กด้วย300-600บาทต่อวันแล้วมันมีคนมาโพสแบบว่าโอ้อะไรวะแท็กด้วยแล้วไม่ให้เยอะขนาดนั้นคือไม่เยอะไม่เยอะก็ดีไม่เยอะจำนวนเงินที่เราให้อ่ะคือไม่เยอะแล้วก็แบบมันเกี่ยวอะไรวะกูจะให้ทันหนึ่งก็เรื่องของกูเปล่าวะเออรวยก็ผิดไอ้ก็กูรวยก็รวยไงไม่จ๊อกกูไม่ได้รวยแต่กูไม่รู้แหล่งขั้นต่ำนั่นไอ้ยศเปิดแพงจริงไหมถ้าเกิดรู้ก็กดอยู่แล้วใช่ไหมรู้กูกดไปแล้วกูเปิดมันถึงมันแถวไหนพี่แถวไหนไอ้ที่ไปแพ็คลาดพร้าว80กูจะไปได้หรอละลอก3แล้วไอ้เหี้ยไม่มีแดกแล้วไอ้พี่วันละ600คนแพ็ค30วัน63,800 18,000 ไอ้พี่รับเพิ่ม2คนไหมมึงพวกมึงไปหางานอื่นทำเถอะไม่ต้องมาแย่งงานมีคนแพ็คด้วยฉะนั้นผมไปสมัครเป็นคนดูดกล้วยได้ไหมฮะบอกว่าเราต้องดูดด้วยใช่เราต้องดูดด้วยอย่าไปดูดแรงนะคะดูดแรงเดี๋ยวเลือดมันไปอยู่ตรงนี้มันม่วงดูดกล้วยนะฮะครับหมายถึงว่าดูดกล้วยออกจากแพ็คเพื่อให้มาแพ็คอีกทีนึงดูดกล้วยจากฝาครับมีเครื่องครับไม่เป็นไรครับผมมีเครื่องไม่ต้องปากมีคนทอดไหมฮะมีคนทอดไหมพี่มีคนทอดไหมหมายถึงกระถิ่นนะครับพี่มีคนทอดไหมเออกระถิ่นปีนี้มีคนทอดอย่างพี่จอมวัดอย่างพี่ครับผมประธาน500กรรมการพันอะไรวะเฮ้ยตอนนี้มีทุกนักธุรกิจที่อเมริกาฮอลแลนด์แล้วก็สวีเดนติดต่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังเขียนเอกสารอยู่ครับติดต่อเพื่อจะกล้วยทอดจ๋าไปขายติดต่อหนังโป๊ะอะไรไม่เขาติดต่อจะเอากล้วยทอดพ่อจ๋าไปขายแต่ตอนนี้พี่ผ้าเนี่ยกำลังหาคนแปลอยู่ว่ามันพิมพ์อะไรมาทำไมล่ะทำไมจำเป็นต้องไปพูดภาษาอังกฤษกับเขาด้วยกล้วยทอดพ่อจ๋ามีสโลแกนไหมฮะมีครับผมมาครับคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอครับดีครับพี่ครับโอเคครับผมกินไม่อ้วนกล้วยทอดพ่อจ๋ากินไม่อ้วนครับถ้าอ้วนทิ้งครับผมเจ็บมากเป็นแบบนี้นะฮะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนะๆๆๆ